สวัสดีครับทุกท่านผมสาธิตกฤกุลครับและข้างๆผมคือคุณอดิศรพึ่งยานะครับเราสองคนนำทุกท่านเข้าสู่สนามซานดิเอโกเบอร์นาเบลครับตามอ่านยักษ์ของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมพร้อมๆกันเกมเริ่มแล้วครับเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายเคลุกเริ่มเล่นดานี่อเวสพยายามที่จะเปิดบอลทะลุไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับในฉลับของหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหและลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้และก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับเจสซี่ลินการ์ดโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับหลังจากออกสตาร์ทเกมมาบาร์เซโลน่าก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการได้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วครับและตอนนี้เรอัลมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับเบลเขาไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีเอาละครับเรอัลมาดริดทำประตูได้แล้วครับตีเสมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามตีเสมอได้อีกแล้วครับแต่ก็ถือว่าคู่ควรกับการจะได้ประตูนี้เจสซี่ลินการ์ดน่าจะได้เลยครับลูกนี้และเขาก็ยิงเลยครับบอลพุ่งไปแล้วก็มาไม่เข้ากรอบครับนะครับมันขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับลิเนลเมสซี เจสซี่ลินการ์ดครับบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับอิสโก้คริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อาจจะยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ลูกากูcross Gareth Bale และจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับออกไปครับพ็อกบาร์ยังพาบอลผ่านไปได้ครับเล่งเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าเนมาเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหครับบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้น่าจะผ่านไปได้นะครับ
จังหวะสวนกลับมานี่อันตรายเลยนะครับแต่พวกเขาก็ตัดบอลกลับไปได้ดีครับครอสและก็หมดเวลาเกมออกสตาร์ทในครึ่งหลังแล้วนะครับบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นครับวันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดลูกนี้หลุดไปได้มีโอกาสลุกประตูทันทีเบลคริสเตียโนโรนัลโดแม่ประสานงานต่อบอลกันได้ดีเลยครับเซคิโอลามอสตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเป็นบอลของผู้รักษาประตูเลยครับโอ้โหคริสเตียโนโรนัลโดและตอนนี้เรอัลมาดริดครับเดินเก็บและก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับเจสซี่ลินการ์ดอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเขาสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับซึ่งจะเป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับและหลังจากออกสตาร์ทเกมมาบาร์เซโลน่าก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการได้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วครับโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับมาติชพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับแล้วผู้สามตัวก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้เจสซี่ลินการ์ดทางฝั่งเรอัลมาดริดเป็นฝ่ายฟาวครับทีหลังเอ็มบัปเป้ครับพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวกะจะเจาะแนวรับไปให้ได้ครับนะครับพวกเขาพยายามฮึดเลยครับในช่วงนี้นะครับบุกหนักเลยครับเราคงต้องดูว่าจะสามารถทำประตูได้หรือเปล่าอเล็กซิสเซคิโอลามอสกาเรตเบลนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับลูกออกครับบาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายได้ทุ่มแล้วลูกทุ่มของเขาครับโดนฝั่งตรงข้ามตัดไปได้แล้วพ็อกบาเจสซี่ลินการ์ดอเล็กซิสซันเชสดานีอาเวสพยายามที่จะเปิดบอลทะลุไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับไปฉลับกองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยถ้าเป็นโอกาสเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้พ็อกบาเจสซี่ลินการ์ดจุดนี้มาสโลเข้าสกัดหนักเลยครับถึงตรงนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดและได้ลุ้นประตูครับเนย์มาร์ทำได้ครับถึงตรงนี้เรอัลมาดริดยังคงเสมออยู่นะครับ
ดูแล้วพวกเขาคงจะไม่แพ้เลยครับแต่จะถึงขั้นชนะได้หรือเปล่าเท่านั้นต้องดูนะครับว่าในช่วง5นาทีที่เหลือนะครับจะทำยังไงครับพวกเขาจะมีโอกาสหรือไม่ครับเอาละครับโมเมนตัมมาอยู่ทางฝั่งนี้แล้วนะครับผมว่าพวกเขามีโอกาสชนะได้เลยครับหลังจากตีเสมอได้